จทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือหมูสับและหมูยอบอกได้เลยว่าหมูสับเนี่ยพื้นๆใครได้ไปก็ทำแค่ไข่เจียวเดี๋ยวเราจะมาแปรรูปหมูยออีกทีนึงนะให้เป็นเมนูแบบขึ้นภัตตาคารได้เลยนะฮะเมนูของผมในวันนี้นะฮะน่ากินมากๆนะคุณผู้ชมนะนั่นก็คือหมูยอกรอบลูกเขยครับข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆนะลืมหมูสับไปเลยเราก็จะใส่ลงไปชุบแป้งทอดนะครับอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆไม่ได้ไฟแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปมาชิ้นที่2คลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็หยอดลงไปตวัดนิดนึงด้วยนะเพราะว่าอยากให้เขาแบบมีขอบเพิ่มมากขึ้นนะฮะนะหมูยอของเรากรอบแล้วก็สีเหลืองแบบนี้เลยนะฮะกรอบนอกนุ่มในนะครับอ่ะอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะโอเคแล้วก็ผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับตามด้วยเกลือนะฮะอันนี้เป็นเกลือไทยตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับมันก็จะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยไปกลางๆนะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวนะฮะจนตัวน้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายนะเอาละครับเดือดๆแบบนี้นะฮะจะได้กลิ่นหอมๆของน้ำมะขามเปียกเลยเรารีบใส่น้ำปลาลงไปนะครับเอาละอันนี้เป็นหอมเจียวนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเขาจะนุ่มๆแล้วก็หอมๆในนี้คนให้เข้ากันนิดนึงน่ากินมากๆนะฮะความข้นความเงานะครับดูแล้วก็มีหอมเจียวอยู่ในนี้ด้วยนี่ถ้าใส่แบบซอสมะเขือเทศหรือว่าพริกป่นหรือว่าพริกคั่วเข้าไปนี่น้ำจิ้มลิซ่าเลยนะไม่อยากจะบอกนะอันนี้ตักซอสลงไปที่ก้นจานเลยนะครับ1ชิ้น2ชิ้นโอ้โหฟินมากข้าวสวยต้องมาแล้วนะฮะตอนนี้ร้อนๆ นะครับผักชีสวยๆสักช่อหนึ่งนะครับโอ้ย